รณีของคุณแตงโมนิดากับโทรศัพท์มือถือแล้วก็โพสต์ต่างๆในโซเชียลก่อนหน้านี้ซึ่งล่าสุดทางบางแจ็คเองเขาก็ออกมายอมรับนะคะว่าโทรศัพท์ของคุณแตงโมนั้นอยู่กับเขาจริงๆโดยบอกว่าคุณแม่เป็นคนส่งมาให้นะคะแล้วก็ที่ส่งมาเพราะว่าจะได้นำไปกู้ข้อมูลนะคะเจตนาก็คืออยากจะช่วยผลักดันให้คดีของคุณแตงโมนิดานั้นมีความคืบหน้าทีนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราค่ะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแต้งพงศกรนะคะซึ่งคุณแต้งก็พูดในเรื่องที่คุณแม่นำโทรศัพท์ให้บังแจ็คว่าก็รู้สึกผิดหวังนะคะแล้วก็คนในสังคมพยายามหาความจริงหาว่าใครนั้นเป็นมือมืดที่ทำเรื่องนี้ตนก็มองอยู่แล้วว่าไม่น่าจะมาจากแฮกเกอร์ที่ลงมือทำเรื่องนี้เพราะว่าระบบของไอคาวนั้นค่อนข้างจะแน่นหนาค่ะทีนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเป็นคนที่มีรหัสโทรศัพท์หรือว่ามีโทรศัพท์อยู่แล้วเป็นเครื่องเลยนะคะถ้าถามว่าเกินความคาดหมายไหมเรื่องนี้คุณแตงบอกว่าไม่เกินความคาดหมายนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยเรื่องซิมโทรศัพท์นั้นสำคัญมากนะคะและก็สำคัญยิ่งกว่าเครื่องโทรศัพท์มือถืออีกเพราะว่ารหัสยืนยันการเข้าระบบจะส่งไปที่นั่นนะคะส่วนที่ว่าเจตนาที่เกิดขึ้นต่างๆนั้นคุณแตงบอกว่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าที่ทำกันลงไปเนี่ยเพื่ออะไรนะคะก็ผิดหวังเนาะนะครับแล้วก็เราก็พยายามคนในสังคมหลายๆคนก็คงจะพยายามแบบช่วยกันตามหาความจริงไปผมก็ไปออกรายการมาหลายที่ที่แบบไปควานหาว่าใครเป็นมือมืดที่ทำเรื่องนี้แล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตแล้วแหละเคยพูดออกรายการไปหลายที่แล้วว่ามันไม่ได้มาจากพวกแฮกเกอร์หรอกเพราะว่าระบบของ iCloud เองเนี่ยมันรัดกุมมากนะครับมันหนาแน่นหนามากไม่สามารถแบบแฮกได้ไหมได้แต่แบบน่าจะเปอร์เซ็นต์ 2% นะครับขนาดพวกดาราฮอลลีวูดยังไม่โดนแฮกเลย ถ้าดูที่เจตนาจริงๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกเนาะว่าคุณแม่เขาจะมีเจตนาอะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะ นั่นก็คือตั้งแต่คนที่เราหวังพึ่งได้อย่างเช่นตำรวจนะครับตำรวจรองลงมาก็คือทนายที่ปรึกษาคนที่ต้องไปคอยแบบเร่งรัดการทำงานของตำรวจเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยสามารถไว้วางใจหรือว่าเชื่อใจในตำรวจว่าจะทำคดีนี้ได้อย่างรัดกุมคุณแม่คงไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นคุณแม่คงจะไม่ไปเปิดโอกาสให้คนอื่นมาหลอกคุณแม่ได้แบบนี้เข้าใจใช่ไหมดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย